สวัสดีค่ะเพื่อนไปในเกาหลีกับป้าใหญ่วันนี้นะคะพาทุกท่านมาเที่ยวชมวิวค่ะที่ถนนเชมิโรพาทุกท่านไปจิบกาแฟนำซันลาเต้ที่ทงซิมคาเฟ่กันค่ะพร้อมกับชมวิวเมืองด้วยนะคะขอเชิญตามป้าใหญ่มาเลยค่ะนี่เด็กค่ะแล้วก็ขึ้นมาที่ชั้น4นะคะพอเปิดประตูออกมาปั๊บนะคะเราก็เจอเลยค่ะป้ายโฆษณานะคะนำซันลาเต้ของทงซิมคาเฟ่ค่ะข้างในมีอะไรทานบ้างเนาะก็มีน้ำผลไม้มีกาแฟนะคะสำรวจร้านเขานิดนึงนะคะร้านเขาก็ตกแต่งแบบเรียบๆแต่น่ารักดีนะคะที่สำคัญที่สุดเราต้องหา Wi-Fi ค่ะไม่งั้นน่ะก็ไม่ใช่คาเฟ่สิคะเอาละค่ะเราก็สั่งนะนำซันลาเต้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับเค้กแครอทค่ะก็มาชมกันนะคะมีอะไรขายบ้างนะคะเดินออกมาตรงด้านหน้าค่ะนะคะข้างหน้าลิฟต์มีตุ๊กตาขายมีตู้หยอดเหรียญนะคะเพื่อให้เรากดตุ๊กตาค่ะเสร็จแล้วนะคะเกือบค่ะเกือบได้ขนตุ๊กตากลับบ้านค่ะป้าใหญ่ก็ชอบนะคะตุ๊กตาน่ารักน่ารักเอามาจัดในห้องรับแขกค่ะเราเข้ามาเดินดูข้างในกันค่ะโอ้ท่านไหนที่นะคะชอบงานอดิเรกแบบนี้นะคะว่างๆเนาะชอบค่ะประกอบเลโก้หรือว่าจิ๊กซอนะคะนี่แหละค่ะมาซื้อจากที่นี่ได้เลยนะคะของแท้แน่นอนค่ะโอ้โหน่ารักไปซะทุกอย่างเลยนะคะเสียงกระดิ่งไฟฟ้าดังพอดีเลยค่ะช่วยไว้พอดีไม่งั้นไปใหญ่ได้จ่ายตังค์อีกนะคะจะไปนั่งตรงไหนดีนะแอบไปฟังเขาคุยกันดีไหมสุดท้ายแล้วนะคะไปใหญ่ก็ตัดสินใจขึ้นมาที่ชั้น5นะคะขึ้นมาที่ด้านบนเลยนะคะเพื่อชมวิวนะคะตลาดเพ็งดงแล้วก็ซงทาวเวอร์นะคะดูรอบๆโดยข้างของร้านกาแฟนะคะก็จะเป็นตลาดเพ็งดงนะคะเห็นไหมคะฝั่งตรงข้ามคือตึกมิริโอเลก็ทางเข้านะคะตรงข้ามกับยูนิโคลนะคะแล้วก็โรงแรมเซจงนะคะโรงแรมชื่อดังของตลาดเมียงดงนะคะบนฝั่งถนนกันมองดูรอบๆตรงนี้นะคะสวยงามนะคะสบายตาค่ะนี่ก็มีวิวให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะคะมุมนั่งเล่นนะคะนี่ค่ะวิวสวยๆนะคะมานั่งทานกาแฟกันข้างในดีกว่าค่ะนี่นะคะก็จะเห็นอาคารนะคะโซนทาวเวอร์เด่นเป็นสง่าเลยค่ะนะหอคอยโซนทาวเวอร์นั่นเองนะคะมาค่ะลองเติมนมลงไปนะคะดูสิน้ำท่วมโซนทาวเวอร์เลยนะคะ ทุกท่านคะมาชิมกาแฟนะคะนำซันลาเต้กับป้าใหญ่ค่ะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวเกาหลีเดินเล่นที่ตลาดมิงดงเหนื่อยๆก็แวะมาพักชมวิวไปนะคะทงซิมคาเฟ่นะคะอยู่ตรงข้ามตลาดเมียงดงค่ะหรือว่าท่านไหนอยากจะมาโดยเฉพาะเลยนะคะก็นี่เลยค่ะถนนเชมิโรนะคะสถานีรถไฟฟ้าเมียงดงค่ะประตู3นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ใหญ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่ติดตามนะคะนี่เลยค่ะเคเบิลคาร์ค่ะฝั่งที่พี่ใหญ่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็อยู่ข้างๆเคเบิลคาร์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะสำหรับการรับชมจนจบคลิปค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดี